วิธีป้องกันสแปมแชร์อัลบั้มรูปภาพไอคลาวด์โฟโต้สวัสดีค่ะหลายคนตอนนี้นะคะเจอปัญหาสแปมการแชร์อัลบั้มรูปภาพไอคลาวด์โฟโต้อยู่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ้นนี่จะมาบอกวิธีป้องกันและวิธีแก้เบื้องต้นให้ค่ะเราก็เคยเจอปัญหาสแปมพวกนี้มาก่อนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสแปมจากแอป iMessage หรือว่าสแปมในแอปปฏิทินนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าสแปมพวกนี้มาจากไหนทั้งที่เราไม่เคยเข้าไปในเว็บไซต์แปลกๆเลยปัญหาพวกนี้นะคะเกิดจากการที่มีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยไปแฮกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราจากระบบเก็บข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยซึ่งจะเป็นพวกเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะคะพอเขาได้ข้อมูลเสร็จเนี่ยเขาก็สุ่มยิงสแปมมาที่บัญชีของเราค่ะซึ่งคนที่เจอปัญหาการสแปมอัลบั้มรูปภาพไอคลาวด์ในตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่เปิดการแชร์อัลบั้มรูปภาพไอคลาวด์ไว้ค่ะหน้าตาของสแปมแชร์อัลบั้มรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะอย่ากดตอบรับเด็ดขาดนะคะให้กดแจ้งว่าเป็นขยะหรือว่ากดปฏิเสธไปเลยค่ะจากนั้นนุ้งนี้ก็แนะนำให้เข้าไปปิดการแชร์อัลบั้มของ iCloud นะคะโดยเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแตะที่ Apple ID ของเราแตะที่ iCloud ค่ะแล้วแตะที่รูปภาพก็จะเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดการแชร์อัลบั้มไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีป้องกันการสแปมการแชร์อัลบั้มรูปภาพเบื้องต้นนะคะส่วนใครที่เจอปัญหาการสแปมอื่นๆอย่างเช่นการสแปมผ่านแอปปฏิทินนะคะเดี๋ยวนุ่งนี้จะแนบคลิปที่พี่ต้อมเคยอธิบายไว้ให้ด้านล่างนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ